ครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐแล้วก็ไต้หวันกันนะครับครับรัฐบาลจีนประกาศว่าจะดำเนินการมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรภาพของดินแดนพร้อมกล่าวโจมตีสหรัฐที่ขายอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันครับภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นรัฐบาลสหรัฐมีภาระหน้าที่ในการช่วยไต้หวันจัดหาช่องทางต่างๆในการปกป้องตัวเองแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้กรุงปักกิ่งนั้นขุ่นเคืองเสมอมาครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพนทากอนรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอนุมัติแผนการขายอาวุธที่ประเมินว่ามีมูลค่า 2,000 ดอลลาร์ให้กับไต้หวันโดยภายใต้ข้อตกลงนี้สหรัฐจะส่งมอบขีปนาวุธระบบขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศล้ำสมัยที่มีการทดสอบในยูเครนมาแล้วให้กับกรุงไทเปเป็นครั้งแรกนะครับหน่วยงาน Defense Security Cooperation Agency ของเพนทากอนกล่าวว่าการขายอาวุธนี้มีรายละเอียดที่ประกอบด้วยระบบขีปนาวุธมูลค่า 1,160 ล้านดอลลาร์และระบบเรดาร์ซึ่งมีราคาประเมินที่828ล้านดอลลาร์ครับหน่วยงานนี้ระบุในแถลงการด้วยว่าข้อเสนอการขายนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาความมั่นคงของไต้หวันและช่วยในการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองความสมดุลด้านการทหารและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการเมื่อค่ำวันเสาร์ที่มีเนื้อหาประณามแผนงานนี้อย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างแข่งขันต่อแผนงานขายดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการช่วยติดอาวุธให้ไต้หวันในทันทีเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวอันเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพและสันติภาพในช่องแคบไต้หวันครับคุณนพรัตน์